จากนี้ไปชมเทปบันทึกภาพการประกวดนางสาวไทยประจำปี2540รอบแรกจากบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลพลาซ่าเสนอเป็นรายการสุดท้ายนะคะพบกันได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 5:30 นสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะบัดนี้สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและบริษัทขอเกตปาโมลิฟประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2540สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องขอสวัสดีไปยังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านณสถานที่แห่งนี้ครับบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์และขอสวัสดีไปยังท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนับเนื่องจากนี้ไปคือการประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2540เพื่อคัดเลือก1ในจำนวน56สาวงามเข้าดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้และจะเป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลที่ไมอามีสหรัฐอเมริกาครับปีที่แล้วนะคะการประกวดนางสาวไทยของเราก็ได้ว่างเว้นไปถึง1ปีนะคะสำหรับปีนี้สาวงามทั้ง56คนก็ได้เดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆและก็ได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของเรานะคะซึ่งเราชาวไทยทุกคนพันบุรีค่ะน้ำเพ็ญเวชไพศาลพิพัฒน์จากกรุงเทพค่ะอ
รุมนพุทธิพงศ์จากเพชรบูรณ์ค่ะพัชรมณีสมาทองจากอุบลราชธานีค่ะชลบุรีค่ะปิยนุชไทยวงจากพิษณุโลกค่ะวัชราพงศ์จากตราดค่ะจากสุพรรณบุรีค่ะสิริวัลมั่นคงจากเชียงใหม่ค่ะThank you.
ไรนาครัตนกุลจากชุมพรค่ะอนนงเทพประธานจากกาฬสินธุ์ค่ะสวีนาเหลืองทรงชัยจากน่านค่ะโชชัยจากตราดค่ะจากน่านค่ะสุภาวดีงามจิตกรุงเทพค่ะวรรัตน์จากกรุงเทพค่ะธัญลักษณ์วรพิมรัตน์จากนครราชสีมาค่ะทิกสิกรจากสมุทรปราการค่ะกุสุมาแก้วมาลาจากกรุงเทพค่ะเ
ุภพิไลเกริกชัยวิวัฒน์จากกำแพงเพชรค่ะจันทนาเปลี่ยนชัยจากขอนแก่นค่ะธรรมบัตรจากมุกดาหารค่ะวลัยลักษณ์สุนทรนนท์จากเชียงใหม่ค่ะนครราชสีมาค่ะวนิดาเจริญมีสุขจากกรุงเทพค่ะจากมุกดาหารค่ะสมุทรปราการค่ะวนิราลำพูจากตากค่ะจากนครราชสีมาค่ะ
รอินสุวรรณจากลำพูนค่ะศิวราพรศิริพัฒน์จากสมุทรปราการค่ะวงจากอุดรธานีค่ะภาวินีภัทรพาณิชย์จากลำปางค่ะสวัสดีจากเชียงใหม่ค่ะบุญสิตาเมธาสิทธิ์จากเชียงใหม่ค่ะเ
ดพัดทอนจากสงขลาค่ะวันเพ็ญชิคำร้องจากลำพูนค่ะวัชราพรเทพสถิตจากกรุงเทพค่ะสุตาพรพรประเสริฐจากสุพรรณบุรีจากเชียงใหม่ค่ะจินดารัตน์ช่างมาจากเชียงใหม่ค่ะราชสีมาค่ะการอ่านการเขียนการฟังการพูดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องครบถ้วนนั่นเองนะครับเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะมารับตำแหน่งผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผลมาแล้วนะครับคุณศศินาสุทธิทวินกลับขึ้นมาแล้วครับก็จะเป็นผู้ที่มอบผลมาตรงนี้นะครับคุณศศินาสุทธิทวินพวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับเธอเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้อ่านข่าวของช่อง7สีของเรานั่นเองนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับผู้ได้รับตำแหน่งผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นนั้นจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ครับและผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2540ได้แก่หมายเลข10ครับนางสาวสวงสุดาลาวันประเสริฐ
มิตซูบิชิสิงห์ขนองนาเป็นสู้ผู้ส่งเข้าประกวดครับคุณสวงสุดาลาวันประเสริฐครับหมายเลข10นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียวก็ต้องขออนุญาตคุยด้วยสักนิดนึงไหนๆก็ใช้ภาษาได้ถูกต้องแล้วนะครับคุณสวงสุดาก่อนที่จะได้รับตำแหน่งนี้บอกให้เราได้ทราบนิดนึงว่าทางคณะกรรมการได้ทดสอบอะไรบ้างกับคุณสวงสุดา เรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆครับค่ะก็มีในเรื่องของการเขียนเรียงความนะคะแล้วก็สรุปใจความสำคัญมีการออกมาพูดแล้วก็อ่านบทร้อยกลองให้ทางท่านคณะกรรมการได้ฟังค่ะอ่านบทร้อยกลองด้วยนะครับคุณหน่อยขออนุญาตพูดเรียกชื่อเล่นกันแล้วกันให้บทร้อยกลองดูสักนิดหนึ่งนะคะลองอ่านดูกันแล้วกันนะครับคุณจันทนีสิงห์สุวรรณมีบทร้อยกลองอยู่ตรงนั้นนะฮะช่วยอ่านให้เราฟังสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นบทร้อยกลองจากบทประพันธ์บันทึกความทรงจำอันล้ำค่าของคุณสุภกิจจงจิตนิมมานนรเทพครับเชิญครับสมเด็จพระราชชนนีนารีรัตน์คือแม่พิมพ์องค์กษัตริย์ฉลาดเฉลียวพระทรงเป็นหลักชัยไทยกลมเกลียวพระบารมียืดเหนียวรวมใจชนด้วยพระราชกรณีที่ประจักษ์คือความรักแผ่สุขทุกแห่งหนจากนครสู่ป่าเขาลำเนาชนพระเยี่ยมยนต์ด้วยพระทัยไฟการุณต่อชดสาบซึ้งตราตรึงจิตคนชราทรงอุทิศช่วยเกื้อหนุนเด็กกำพร้าอนาถใจพึ่งใบบุญเด็กพิการอบอุ่นได้พัฒนาทุกสิ่งที่ทรงทำล้วนนำสุขได้ทำนุสร้างสรรค์แก้ปัญหาด้วยพระราชกุศลดลบุญญาปวงประชาจะรึกมันนิรันดรแม่ต้องขอเสียงปรบมือครับชัดเจนแล้วหลังจากนี้เสียงยังดีกันหากนะครับถามอีกสักนิดหนึ่งมาคราวนี้นี่มีอะไรจูงใจให้คุณสวงสุดาเข้าประกวดนางสาวไทยปีนี้ครับค่ะในการประกวดนางสาวไทยนะคะแรงจูงใจสำหรับฝนแล้วฝนคิดว่าเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีที่มีเกียรติมากและเป็นงานระดับชาติฝนรู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองได้เข้าร่วมกิจกรรมของนางสาวไทยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ฝนยังประทับใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันสำหรับฝนมากก็เพราะว่าผู้ที่เข้าประกวดถือว่ามีบทบาทมากสำหรับในการที่จะช่วยเหลือสังคมหรือเป็นสื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งในการที่เข้าร่วมกิจกรรมในตรงนี้เป็นการทำให้เยาวชนได้เห็นภาพซึ่งฝนรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนางสาวไทยในปีนี้ค่ะแหมฉะฉานชัดเจนครับหมายเลข10ครับคุณสวงสุดาลาวันประเสริฐครับขอเชิญรับรางวัลทางนั้นเลยนะครับต้องขอเรียนเชิญคุณชาติเชื้อกันสูตรผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7มอบเงินรางวัล 100,000 บาทให้กับคุณสวงสุดาลาวันประเสริฐครับโดยที่คุณศศินาสุทธิทวินผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี2538 2ปีที่แล้วเป็นผู้เชิญรางวัลครับ
สียงเธอเพราะดีนะครับคุณจันทนีได้เพราะมากเลยนะคะสมกับที่ได้รับตำแหน่งนี้ครับค่ะเท่าที่ทราบดูเหมือนว่าปีนี้เป็นปีที่ผู้เข้าประกวดแทบจะทุกคนใช้ภาษาไทยได้ดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมแทบจะทุกคนเลยนะครับค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราเริ่มมีการประกวดตำแหน่งนี้มาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับทำให้ทุกคนก็ระมัดระวังและก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 100,000 บาทครับจากคุณชาติเชื่อกนสูตรผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7ครับรางวัลแรกของคืนนี้นะคะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลข10ครับนางสาวสวงสุดาลาวันประเสริฐซึ่งเธอก็จะประกวดในรอบต่อไปด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นขวัญใจช่างภาพในคืนนี้ในขณะที่ช่างภาพสื่อมวลชนกำลังถ่ายภาพอยู่นะครับเราขอเรียนรายนามคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย